อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันที่7พฤศจิกายน2525ไม่ทราบพูดเรื่องอะไรดีแล้วเสด็จพระคุณเห็นเหมาะสมไม่พูดได้หรอเท่าที่นึกได้เราควรจะพูดกันถึงเรื่องการมอบชีวิตมอบกายถวายชีวิต ในบทธรรมวัตรธรรมวัตรเช้าเย็นนี้เราก็มีมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำว่ามอบทั้งหมดแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นี่คำว่ามอบอะไรทั้งหมดมอบชีวิตมอบอะไรนี่มันก็ พูดได้ว่ามีในทุกศาสนาโดยเฉพาะศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าอย่างบุคคล ซึ่งมีอยู่มากศาสนา เรียกร้องการมอบชีวิตหรือมอบทุกอย่างแก่พระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าแล้วเขาก็ทำงานได้ดีจริงเหมือนกันดูจะไม่มอบเปล่าบางรายบางกรณีมอบมาเหมือนกับเป็นบ้าไปเลยเหมือนกับคนบ้า แต่เขาก็ไม่เสียผลในการงานของเขาที่จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติตามธรรมชาติอยู่มากเหมือนกันแหละถ้าว่าเรามันหลงรักหลงนับถือหลงเชื่อในสิ่งใดมันก็เป็นอันมอบชีวิตจิตใจในสิ่งนั้นโดยธรรมชาติอยู่ถ้ามันเป็นถูกว่าถ้ามันถูกที่ดีก็ดีไปถ้ามันถูกที่ไม่ดีหรือไม่จริงมันก็แย่เหมือนกันเราน่าจะวินิจฉัยเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็ใช้มันให้สำเร็จประโยชน์นับตั้งแต่มอบทุกอย่างให้แก่การศึกษาก็ เราเป็นนักศึกษา ดูเราจะไม่ได้มีการกระทำอย่างนั้นกันนักมันกันเต็ม 100% มันคนละอย่างนะที่ว่าเราจะศึกษาตัวแรกเอาประโยชน์ในบางอย่างอย่างนี้มันไม่ใช่มอบถ้ามันมอบมันก็มอบอย่างไม่คิดว่าจะเอาอะไรมาตอบแทนไม่เรียกร้องอะไรตอบแทนถ้าความคิดที่มันจะเรียกร้องอะไรตอบแทนมีอยู่มันก็ไม่ใช่มอบก็ดูให้ดีเลยแล้วมันก็คงจะผิดกันมากนะกำลังที่จะผลักไสโมทิฟไปต่างๆแล้วนี่มันไม่เท่ากัน เราน่าจะ
ปรับปรุงให้ยิ่งขึ้นไปแล้วให้มันไปจบจุดสูงสุดว่าพุทธบริษัทนี่จะมอบทั้งหมดชีวิตจิตใจให้แก่ใครให้แก่อะไร ในที่สุดมันก็ลีกคำว่าสิ่งสูงสุดไม่พ้นคือจะเรียกว่าพระเจ้าหรือจะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้แต่ต้องเป็นสิ่งสูงสุด เดี๋ยวนี้เราใช้กันจนชินปากชินการพูดนี่คือคำว่าพระเจ้า แล้วมันก็เกิดเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นมาว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้า นี่จะทำให้เกิดปัญหาลูกฝรั่งมันจะเป็นผู้ขีดวงให้เราถือหรือยึดถือข้อนี้ไม่ถูกถ้าเราไม่เชื่อตามที่ฝรั่งเขาขีดวงให้ว่าพระเจ้าคืออะไรบางศาสนามีพระเจ้าบางศาสนาไม่มีพระเจ้า เราอย่าไปถือเอาตามที่เขาขีดวงให้แล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าเราใช้คำบัญญัตินะและคำแปลความหมายคำบัญญัตินั้นไม่ตรงกันนั่นมันเข้าใจผิดอยู่ในทีโดยไม่รู้ตัวในคำว่าพระเจ้านั่นเอง ถ้ามันมีพระเจ้าถ้าว่าเป็นระบบที่มีพระเจ้ามันก็ง่ายแหละไอ้การมอบอะไรมอบชีวิตมอบมันทั้งหมดก็มอบแก่พระเจ้ามันแล้วมันก็ทำไปตามอุดมคติอันนั้นถ้าไม่มีพระเจ้าขึ้นมามันก็ยังไม่รู้จะมอบกับอะไรมันก็ต้องรองลงมาจนกระทั่งต่ำมากคือประโยชน์ของตัวเองคือพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งเรื่องพระเจ้านี่ผมคิดว่าพวกเราควรจะมีความรู้เพียงพอและยุติกันสักทีเรื่องพระเจ้าแล้วก็ต้องยุติในลักษณะที่ถูกต้องและมีประโยชน์ที่สุดดังนั้นเราพูดกันถึงเรื่องพระเจ้ากันก่อนผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของภาษาเสียมากกว่าการใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงแล้วก็เลยเกิดความคิดเปลี่ยนแปลงไอ้คำว่าพระเจ้าในภาษาไทยและพระเจ้านี่เป็นภาษาไทยนี่มันก็ไม่ต้องพูดว่าพระเจ้าในภาษาไทยไอ้คำว่าพระเจ้านี่มันในภาษาไทยหมายถึงสิ่งสูงสุดไม่ได้จำกัดว่าอะไรเมื่อไปกฎหมายเก่าเพียงแค่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยกฎหมายเก่าๆมาอ่านดูจะพบคำว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแต่หมายถึงที่สุดนั่นเองกฎหมายเรื่องไตรเกณฑ์ทหารจับศึกก็ดีเรื่องมรดกก็ดีอะไรก็ดีมีคำว่าพระผู้เป็นเจ้าก็มีพระเป็นเจ้าก็มีคือหมายถึงภิกษุ ไม่ได้หมายถึงพระเจ้าบนสวรรค์คำว่าพระเป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าไปดูเลยมันเป็นภาษาไทย เราจะหาที่มาที่เป็นลายลักษณ์อย่างนี้ที่อื่นมันก็หายาก
มันไปเห็นในกฎหมายภาษาไทยก็เกี่ยวของสืบมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคำว่าพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงสิ่งที่เคารพนับถือสูงสุดนี่เขาคงจะเคารพพระเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยมากใช้คำว่าพระผู้เป็นเจ้ากับพระภิกษุนั่นเองแล้วก็ยังคงใช้เรื่อยๆมาจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ในภาษาไทยภาษาทางศาสนาพระผู้เป็นเจ้าแม้แต่ถวายสังฆทานเดี๋ยวนี้ก็ยังว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับทานนี้เป็นต้นมันเป็นที่ยุติได้ว่าคำนี้เขาจะใช้กับสิ่งสูงสุดของการเคารพนับถือ จะเป็นเพราะว่าอยากใช้เคารพนับถือพระสงฆ์สูงสุดจึงใช้คำว่าพระเป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระเป็นเจ้าแม้แต่คำว่าเจ้ากูเจ้ากูนั่นก็คือคำว่าพระเป็นเจ้าของกูที่เรียกว่าเจ้ากูที่ใช้ในความหมายอย่างอื่นยังไม่พบนี่มันยังไม่พบหลักฐานที่มันอยู่เป็นลายลักษณ์อักษรมันมีใช้หมายถึงภิกษุสงฆ์มันจึงต้องสันนิษฐานว่าไอ้คำนี้ใช้หมายถึงสิ่งสูงสุดเมื่อถือพระสงฆ์เป็นสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์ของมนุษย์ก็ใช้คำนี้แม้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่พอฝรั่งคริสตังคริสเตียนมันเข้ามาเมื่อเขาจัดแปลพระคัมภีร์เขาออกเป็นภาษาไทยเขาต้องสืบหาคำที่ดีที่สุดที่สูงสุดที่จะใช้เป็นคำแปลของคำว่า God ได้นี่คนไทยก็ต้องตอบว่าคำนี้สูงสุดสำหรับภาษาไทยคือพระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาก็ได้ใช้ใครจะเป็นผู้อนุญาตหรือต่อรองกันอย่างไรก็ไม่ทราบเลยแต่เราเอาหลักฐานในปัจจุบันนี้มันแสดงเห็นชัดแล้วว่าเขาได้ใช้คำนี้และเราก็ได้หยิบยกยื่นให้เขาไปแต่พอมาในตอนหลังก็เกิดเปลี่ยนความหมายของพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าหรือของคำนี้เราก็เลยเกลียดพระเป็นเจ้าที่เราให้ฝรั่งให้พวกคริสตังเขายืมไปเมื่อยังอยู่กับเราแต่ก่อนเราก็ไม่เคยรังเกียจนะแต่พอเราให้เขายืมไปใช้เขาจะมาใช้กับเราเราก็เลยรังเกียจ การศึกษาเราเรียนมันเลยไปถึงว่าไม่พระผู้เป็นเจ้าชนิดนั้นชนิดที่เขายืมคำของเราไปใช้คือคำว่ากอดมันไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา นี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาด้วยเหมือนกันในอินเดียเขาก็ต้องมีคำว่าอะไรก็ตามที่มันมีความหมายถึงพระเป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าคือสูงสุดเราเชื่อคำว่าสิ่งสูงสุดหรือผู้สูงสุดเป็นหลักกันแล้วกันเอานั่นเป็นจุดยืนสุพรีมริงจะเป็นสิ่งหรือเป็นคนอันนั้นต้องมีเพราะมนุษย์จะรู้สึกเองตามธรรมชาติว่ามันมีสิ่งสูงสุดโดยสามัญสำนึกโดยสัญชาตญาณต้องมีสิ่งสูงสุดที่เราสู้ไม่ได้ที่เราจะต่อสู้ไม่ได้และที่เราจะต้องยอมแพ้และที่เราจะต้องอาศัยมาเป็นที่พึ่งผมสังเกตเห็นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังมีสัญชาตญาณ
รู้สึกได้เองว่ามีสิ่งสูงสุดซึ่งมันจะต้องกลัวโดยความรู้หรือรู้สึกเดาๆหรือว่าตามธรรมชาติอะไรของมันก็ตามเถอะมันรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดซึ่งมันจะต้องกลัวและจะเป็นที่คุ้มครองให้มันปลอดภัยให้มันนึกหาสิ่งสูงสุดเท่าที่มันจะนึกได้ดังนั้นมันจึงเกิดข้อคูงหรือจ่าโถงในทำนองนี้ขึ้นมาในหมู่สัตว์เดรัจฉานแล้วมันก็เป็นมากขึ้นตามความวิวัฒนาการเหมือนกันไอสัตว์นี่มันก็รู้จักหาไอสิ่งสูงสุดจะเป็นที่พึ่งไอสุนัขนี่มันตามผมมาเนี่ยไม่ใช่มาคุ้มครองผมคุณไม่รู้มันไม่ผมคุ้มครองมันอยู่ตลอดเวลาผมสังเกตเห็นมันคนทั่วไปเขาคิดว่ามันจะมาคุ้มครองเราที่จริงไม่ใช่มันอยากให้อยู่ในความคุ้มครองของเราเพื่อความปลอดภัยของมันตลอดเวลาเราไปที่ไหนที่ไหนมันก็ตามไปอยู่ข้างๆบางทีมันนอนหลับก็ได้คือไว้ใจได้แบบปลอดภัยนี่ไม่ใช่เรื่องคาดคะเนเป็นเรื่องที่เห็นชัดเห็นรู้สึกได้ว่ามันต้องการความคุ้มครองแล้วก็ยกให้เราเนี่ยเป็นผู้สูงสุดตีก็ไม่สู้อะไรก็ได้แล้วก็ง้อแล้วก็กระจกก็ขอให้คุ้มครองให้อยู่ในความคุ้มครองเราก็เลยเห็นเป็นเรื่องกตัญญูหรือเรื่องที่มันจะมาคุ้มครองเรากลับตรงกันข้ามมันก็ที่จริงมันไม่ใช่หรอกหากเขาต้องการอยู่ในความคุ้มครองที่ปลอดภัยของเรานั่นมันรู้จักนึกเองสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดนึกถึงว่ามีสิ่งสูงสุดซึ่งมันต้องกลัวต้องยอมแพ้และต้องหวังพึ่งวิวัฒนาการนี้ยังอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งว่ามันเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์เป็นพวกเอฟนี่มันก็ยังมีลัทธิอย่างนี้ว่ามันต้องมีสิ่งสูงสุดแต่ถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วเป็นคนสมัยแรกๆแล้วมันก็ยังมีลัทธิอันนี้ว่ามีสิ่งสูงสุดตามที่เขาจะพูดกันจะสอนกันจะแนะนำกันตามแต่หัวหน้ามูเขาจะทำให้เกิดความเชื่อขึ้นมาอย่างไรนั่นมนุษย์แม้กระทั่งทุกวันนี้ที่ว่าวิวัฒนาการสูงสุดแล้วมันก็ยังละทิ้งในความรู้สึกของสัญชาตญาณคือจะพึ่งสิ่งสูงสุดไม่ได้อะท่านจึงมีความคิดที่จะมีสิ่งสูงสุดนั่นถือเอาเป็นที่พึ่งในการมอบชีวิตมอบอะไรให้มันก็มันก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องเรียนมันเป็นไปได้โดยสัญชาตญาณเท่ากับที่ว่ามันต้องการที่พึ่งสัญชาตญาณต้องการที่พึ่งมันก็มีสัญชาตญาณที่จะมอบยอมแพ้แก่สิ่งนั้นนั่นมันจึงเกิดสิ่งสูงสุดได้ทุกระดับของวิวัฒนาการกระทั่งเป็นมนุษย์แล้ววัฒนธรรมมันตั้งต้นแล้วมันสูงสุดขึ้นในชิ้นไหนมันก็บัญญัติในความหมายของคำว่าสิ่งสูงสุดนี่สูงขึ้นไปและเหมาะสมกับประชาชนที่นั่นแล้วมันจึงมีสิ่งสูงสุดแล้วก็ให้ชื่อกันในชั้นหลังนี่ว่าพระเป็นเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้า ไม่ภาษาไทยซึ่งในภาษาอื่นมันไม่ใช่ภาษาไทยนี่มันก็ไม่มีคำว่าพระผู้เป็นเจ้ามันก็ต้องมีคำอื่นซึ่งมีความหมายเท่ากันว่าเป็นสิ่งสูงสุด
เราศึกษาให้ดีเราจะพบว่าไอ้สิ่งสูงสุดนั่นเขาให้ความหมายกันอย่างไรไอ้ความหมายแรกที่สุดก็คือสูงสุดนั่นแหละความหมายที่หนึ่งไอ้มันเป็นไอ้คุณสมบัติด้วยไอ้คำว่า qualification นั่นแหละใช่ๆได้มันไม่ใช่คำแปลหรือไม่ใช่ความหมายแต่มันเป็นลักษณะคุณค่าหรือสมคุณสมบัติไอ้สิ่งสูงสุดจะต้องมีqualification อย่างไรนี่เปลี่ยนเรื่อยอ่ะเปลี่ยนมาเรื่อยตามความสูงของสิ่งของสัตว์ของมนุษย์เราเดี๋ยวนี้มาถึงขั้นนี้แล้วเราพอจะรวบรวมได้จากศาสนาอื่นๆทุกๆศาสนาหรือโดยหลักของธรรมชาติซึ่งมันเป็นไปได้ด้วยกันว่าสิ่งสูงสุดจะต้องมีลักษณะเป็นปฐมเหตุ the first cause คือว่าเป็นจุดออกมาเป็นจุดตั้งต้นเป็นที่ออกมาของสิ่งทั้งปวงนั่นต้องเป็นปฐมเหตุที่นี่เมื่อสิ่งนั้นมันมีอยู่ก่อนสิ่งอื่นออกมาจากสิ่งนั้นความคิดมันก็คิดกันมาได้เองว่าสิ่งนั้นเป็นผู้สร้างเช่นในบาลีพรหมชารสูตรก็มีความคิดเรื่องพระเจ้าผู้สร้างขึ้นมาโดยเหตุที่ว่าไอ้สัตว์จำพวกหนึ่งมันมองเห็นสัตว์จำพวกหนึ่งมีอยู่ก่อนแล้วเทวดาพวกหนึ่งมีอยู่ก่อนแล้วเทวดาพวกที่มาทีหลังมันก็เลยยุติเอาว่าไอ้ที่มันอยู่ก่อนนั่นแหละมันคือมันสร้างเราขึ้นมานั่นในความคิดว่าผู้สร้างมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันมีความเชื่อลงไปว่าไอ้สิ่งนั้นมันมีอยู่ก่อนแล้วเรามาทีหลังนั่นความรู้สึกก็เป็นผู้สร้างก็เกิดขึ้นนั่นสิ่งสูงสุดนั่นเป็นปฐมเหตุแล้วก็มาเป็นผู้สร้างเรียดนะเรียดเตอร์เรียดชั้นความคิดหรือว่าวิวัฒนาการยังไม่มีไม่อาจจะมีในหมู่มนุษย์ประเภทนี้ evolution ไม่เกิดไม่มีในความรู้สึกมันเกิดความรู้สึกเป็นว่าเขามีอยู่ก่อนเรามาทีหลังเขาสร้างเราในความคิดว่าเขาสร้างเรามันเกิดก่อนเป็น creationมันจึงเดี๋ยวนี้มันเกิดผู้ที่ไม่ยอมเชื่อเครียชันมันมาแตกแขนงมาเป็นไง evolution ไอ้คำที่ใช้รวมกันอยู่ทั้งโลกแบ่งคนในโลกเป็นสองพวกตามความเชื่อพวก creationist ก็คือพวกที่เชื่อว่าไอ้ตั้งปวงนี้พระเจ้าสร้างพวก evolutionist มันก็ว่าสิ่งทั้งปวงนี่อยู่วิวัฒนาการนั่นมาถึงก็ถามกันไงคุณเป็น creationist หรือเป็น evolutionist ทางนี้ก็พอแล้วมันคือความเชื่อของคุณเชื่อในทางว่ามีพระเจ้าผู้สร้างหรือว่ามันวิวัฒนาการตามธรรมชาติทีนี้วิวัฒนาการทางตามธรรมชาติมันมีไม่ได้แหละในยุคนั้นมันเพิ่งมีมาเร็วๆนี่นั่นมันก็มีความคิดว่าสิ่งสูงสุดนั่นคือปฐมเหตุและคือผู้สร้างผู้สร้างนี่สร้างแล้วก็ไม่ทิ้งหรอกคอยควบคุมรักษา preserve สิ่งสูงสุดนั่นจะต้องคอย preserve เป็น preserver ต่อสิ่งทั้งปวงที่มันได้สร้างขึ้นมานี่มันก็มีคำหมายออกมาอีกเรื่อยๆจนกระทั่งว่าไอ้สิ่งสูงสุดนั่นจะต้องยุบเลิกไอ้สิ่งนั้นสร้างขึ้นมาเมื่อไรก็ได้นี่ก็เลยกลายเป็นผู้ที่ว่ายุบเลิกทำลายล้าง destroyer นั่นสามคำนี้ยึดไว้เป็นหลักสำหรับที่จะพูดจากัน
the theater, the preserver, the destroyer. Then, ความหมายเป็น quantification ของสิ่งสูงสุดซึ่งเราจะเรียกกันโดยภาษาอะไรก็ตามใจในที่นี้มันยังขยายความให้เต็มที่กันไปอีกว่าไอ้สิ่งสูงสุดคือพระเจ้านี่จะต้องครอบงำอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเลยใช้คำว่าOmni ทั้งหมดนะ Omni ที่แปลว่าทั้งหมด Omnipotent มันเป็นใหญ่ฝากใครในที่ทั้งหมด Omnipresent มันเป็นผู้ที่อยู่สถิตอยู่ในที่ทั้งหมด Omniscient Scient รู้มันรู้ทุกสิ่งก็อธิบายกันง่ายๆว่าเป็นผู้สูงสุดกว่าทุกสิ่งตามความเชื่อของคนผ่าหรือของสัตว์เดรัจฉานกันนะมันอยู่เนื้อทุกสิ่งจงมีอำนาจเนื้อทุกสิ่งแล้วมันมีอยู่ในที่ทั่วไปเกี่ยวกับพระเจ้านี่มีอยู่ในที่ทั่วไปแล้วก็ว่ามันรู้ทุกสิ่งหมายความว่าอะไรอะไรที่พระเจ้าไม่รู้มันเป็นไม่มีนี่เพื่อจะเอาเปรียบที่ว่าพระเจ้านั้นรู้แล้วก็ทำให้มนุษย์นั้นรู้ทุกสิ่งเหมือนพระเจ้าเพราะฉะนั้นในความรู้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้รู้สร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์ไปก็ตามมันก็อยู่ในคำว่า omniscient ของพระเจ้าด้วยเหมือนกันถ้ามาอย่างนั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแปลกใหม่ได้หรือทุกสิ่งได้อะไรจะเกิดขึ้นจนครบจนเรียกว่าทุกสิ่งเลยเป็นวิสัยของพระเจ้าถ้าจะพูดกันว่าพระเจ้าคืออะไรแล้วก็ใช้คำบัญญัติเหล่านี้แหละเพื่อจำกันไว้เถอะสักวันหนึ่งมันจะต้องปะทะกันแน่นอนที่ว่าต่างคนต่างจะมีพระเจ้าและต่างฝ่ายต่างก็จะประกวดยืนยันว่าพระเจ้าของฉันมีคุณสมบัติครบตามนี้พระเจ้าของคุณไม่มีครบตามนี้เป็น supreme thing ก็ความหมายที่หนึ่งเป็น the first cause เป็นปฐมเหตุจะเป็น the creator, preserver, destroyer นี่สามหน้าที่แล้วก็ขอบเขตก็คือว่า omnipotent, omnipresent, omniscient, omniscient มันเหนือทั้งหมดมันทั่วไปแล้วก็มันก็รู้ทุกทั้งหมดแม้ว่าความคิดอันนี้จะมาจากความคิดของคนป่ามีวัฒนาการเรื่อยๆมามันก็มาพบไปจุดอันนี้ว่าสิ่งสูงสุดคืออย่างนี้ทีนี้ก็มันมีปัญหาเหลืออยู่เพียงว่ามันก็มาต่อสู้กันดิมาพิสูจน์กันว่าพระเจ้าตามทัศนะของคุณมีครบอย่างนี้ไหมที่เรายืนยันว่าพระเจ้าตามทัศนะของเราคืออย่างนี้อย่างนี้ มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบ พระเจ้าของชาวพุทธถ้ามีเป็นสิ่งสูงสุดมันก็คือกฎอิทัปปัจจตากฎอิทัปปัจจตาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเมื่อวันตรัสรู้ปฏิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาททรงค้นพบในวันที่ตรัสรู้ทางเคารพเป็นสิ่งสูงสุดเลยกฎอิทัปปัจจตาของธรรมชาตินั่นเป็นพระเจ้าสูงสุดหรือเป็นสุพรีมริง ทีนี้ก็มาเถียงกันสิพระเจ้าของคุณอย่างพระเจ้าของคุณไปอยู่ในสิ่งไปอยู่ในที่ทุกแห่งได้ แล้วคุณก็นี่เราพูดกันไม่ใช่ว่าจะนินทาเขา
ในคัมภีร์ไบเบิลมันก็ให้พระเจ้าอยู่ที่เมืองพระเจ้าในคัมภีร์ Revelation มันมีวิมานสวรรค์เป็นที่อยู่ของพระเจ้าเขียนกันไปโดยรายละเอียดอยู่ที่นั่นแล้วไปอยู่ในที่ทุกแห่งได้นะไอ้เรามันกฎอิทัปปัจจยตามันไปอยู่ในทุกๆปรมาณูของทุกสิ่งนั่นแหละอย่าว่าแต่ว่าในทุกๆปรมาณูที่มันประกอบกันขึ้นเป็นทุกสิ่งพระเจ้าของคุณไปอยู่ในกองขี่ม้าได้แต่พระเจ้าของฉันมันไปอยู่ในทุกๆปรมาณูของทุกสิ่งอย่าว่าแต่กองขี่ม้าเลยมันไปอยู่ได้ในที่ทุกคนทุกแห่งจริงๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วกฎอิทัปปัจจยตานั่นแหละมันจะให้คำตอบว่าสูงสุดเนื้อสิ่งใดแล้วเป็นต้นตอ the first cause ที่ออกมาของไอ้สิ่งต่างๆกฎอิทัปปัจจยตาบังคับให้ทุกสิ่งอยู่นิ่งไม่ได้ต้องรุนแรงด้วยออกมา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 เป็นพระเจ้าผู้สร้างเป็นพระเจ้าผู้ควบคุมกฎอิทัปปัจจยตาควบคุมกฎอิทัปปัจจยตาทำลายยุบล้างดับเมื่อมันควรจะดับกฎอิทัปปัจจยตานี่สูงสุดกับสิ่งใดมีอยู่ในที่ทุกแห่งจนพูดว่าในทุกๆประมาณนูของทุกสิ่งนี่ก็รู้ทุกสิ่งไม่ก็มากฎอิทัปปัจจยตาสร้างทุกสิ่งได้อย่าว่าแต่ว่ายานอวกาศไปโลกพระจันทร์ยิ่งกว่านั้นก็ได้มันโดยกฎของอิทัปปัจจยตาคือกฎวิทยาศาสตร์อะไรๆในข้างหน้าที่มันจะสร้างขึ้นมาได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์มันก็โดยกฎอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นนั่นในคำว่ากฎอิทัปปัจจยตามันรวมความรู้ทุกอย่างไว้แล้วเมื่อเราเอาอิทัปปัจจยตาเป็นตัวสภาวะหรืออะไรก็ตามของพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดเราก็มีที่มันก็มีปัญหาเพียงแต่ว่าอิทัปปัจจยตาไม่ใช่บุคคลมันเป็นกฎของธรรมชาติส่วนพระเจ้าไอ้กอดเพราะไอ้ศาสนาทั้งหลายมันเป็นอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลโกรธก็ได้รักก็ได้ ทีนี้พิสูจน์ความจริงกันตรงนี้อีกทีหนึ่งที่ว่าถ้าพระเจ้าของคุณเป็นพระเจ้าจริงคำว่ากอดนี่ผมเขาอธิบายว่าคือคำว่ากูดหรือดีนั่นเองรวมกูดดีๆทั้งหมดคือคำว่ากอดถ้าพระเจ้ามีความรู้สึกอย่างบุคคลรู้มีความรู้สึกอย่างบุคคลเป็นพระเจ้าได้ทำไมพระเจ้าสร้างสิ่งเลวร้ายขึ้นมาในโลกเยอะแยะไปหมดสิ่งเลวร้ายที่ไม่ควรจะสร้างขึ้นมานี่มันในโลกมันเต็มไปหมดพระเจ้าคุณบ้าหรือยังไงไม่ประสีภาษาหรือยังไงแต่ถ้าว่าเป็นกฎที่ถ้าปฏิยตามันได้เพราะมันไม่ใช่รู้สึกอย่างบุคคลนี่มันเป็นกฎที่ตายตัวเมื่อทำลงไปอย่างนี้มันมีปฏิกิริยาอย่างนี้มาทำไปอย่างนี้ปฏิกิริยามันอย่างนี้นั่นพระเจ้าอิทัปปัจจยตามันสร้างขึ้นมาได้ทั้งสองฝ่ายจริงฝ่ายที่มนุษย์ปรารถนาและฝ่ายที่มนุษย์ไม่ปรารถนามันเรียกว่าเป็นผู้เที่ยงธรรมที่สุดยุติธรรมที่สุดเหมาะสมที่จะเรียกว่าพระเจ้านี่คือกฎอิทัปปัจจยตามันก็เลยเกิดเป็นสิ่งสุพรีมสิ่งอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติทั้งหมดของพระเจ้าอย่างที่ว่ามาแล้วในส่วนฝ่ายนั้นมันก็เอาพระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลและประกอบด้วยคุณสมบัติทุกอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วที่มันก็หาประทับพิสูจน์ดูว่าใครมันจะมีคุณสมบัติทั้ง5อย่างนั้นได้ถ้าพระเจ้ารู้สึกโกรธและรักได้อย่างบุคคลพระเจ้าก็อยู่ใต้อำนาจของอารมณ์จะไม่เรียกว่าสิ่งสูงสุดนั่นเราพุทธบริษัทโดยที่เราไม่ต้องบัญญัติหรือไม่ต้องทะเยอทะยานอะไรแล้วมันก็มีสิ่งสูงสุดอยู่แล้วในลักษณะนี้มันจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติหรือ qualification ของคำว่าพระเป็นเจ้าครบถ้วนแล้วคือกฎอิทัปปัจจยตาพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วเคารพทันทีจะถือเป็นสิ่งสูงสุด
เราก็มีพระเจ้าทั้งสองชนิดพระเจ้าอย่างมิใช่บุคคลฝ่ายนู้นก็เป็นพระเจ้าอย่างบุคคลพระเจ้าที่เขามีกันอยู่ก่อนแล้วเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลมันก็เรียกว่าพระเจ้าอย่างบุคคล personal personal God God ที่มีลักษณะอย่างบุคคลนี่ถ้าว่าของพุทธเราดูอิทธิปัจจตามันต้องใช้คำว่าอิมหรือนอนนอนเพอร์สันนัมกอดอย่าไปอุตริใช้คำอะไรกันนะมันไม่ได้นะต้องใช้คำว่านอนหรืออิมเท่านั้นแหละคือไม่นะไม่ใช่บุคคลแต่อย่าไปพูดว่าเป็นเทวดาเป็นผีเป็นอะไรข้าวมันจะผิดทันทีเลยใช้ว่าไม่ใช่บุคคลนะครับพระเจ้าของเขาอย่างคริสเตียนนี่เขาใช้คำว่าวิญญาณ the ghost holy ghost ถูกเล่าว่าเป็นผีคำเดียวกับคำที่แปลว่าผีแต่เขาแปลว่าวิญญาณพระเจ้านั้นถ้าถามว่าเป็นอะไรไม่ใช่คนเป็นอะไรเป็นวิญญาณเป็น holy ghost แต่ก็ไม่พ้นจากความหมายแห่งบุคคลมันวิญญาณของบุคคลเพราะว่ามันรู้สึกอย่างบุคคลโกรธตานก็ได้โกรธขึ้นมาอาละวาดก็ได้เพราะฉะนั้นในความจริงในความจริงปัจจุบันนี้ในสากลจักรวาลนี้มันมีพระเจ้าอยู่สองชนิดคือพระเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลและพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลจึงเป็นอาการเห็นได้ว่าไม่มีศาสนาไหนหรือไม่มีบุคคลคนไหนที่จะไม่มีพระเจ้าเขาจึงมีความเชื่อว่ามีสิ่งสูงสุดนับตั้งแต่สุนัขและแมวขึ้นไปมันรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดมันก็มีพระเจ้าตามแบบของมันในคนป่าคนนั้นก็มีพระเจ้าตามแบบของเขามีสิ่งสูงสุดตามแบบของเขานั่นมันคิดอย่างคนคิดโดยคนคิดตามธรรมดาของคนมันก็เป็นพระเจ้าอย่างคนทั้งนั้นมันจะถือว่าพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมสูงสุดที่มีพระเจ้าที่สูงขึ้นไปกว่าคนคือไม่ใช่คนพูดอย่างนี้เขาก็คงไม่ยอมนะเขาก็หาว่าเราเอาเปรียบให้พุทธศาสนาเป็นยอดสุดของวัฒนธรรมในทางความคิดนึกแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้เขามีพระเจ้าอย่างคนกันมาก่อนจนกระทั่งมีพระพุทธเจ้าซึ่งครบพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลก็มาทีหลังก็สุดยอดแล้วไม่มีอะไรเหนือกว่านี้ไปได้อีกก็เรียกว่าสุดยอดเช่นเดียวกับคำสอนเรื่องนิพพานเรื่องโลกุตตระนี่มันสุดยอดนะไม่มีใครสอนไหนเลยนั่นไปได้นะในพุทธศาสนาก็มีการครบพระเจ้าสุดยอดจริงจนพระพุทธเจ้าก็เคารพทีนี้ก็พูดถึงพวกฝรั่งพวกฝรั่งเขาก็เรียนมาอย่างฝรั่งเรียนมาอย่างถือศาสนาคริสต์เขาก็เรียนอย่างคริสต์มีพระเจ้าอย่างคริสต์เป็นพระเจ้าอย่างบุคคลแล้วก็ใช้คำนั้นเป็นหลักคือคำว่าเทวะไอ้ทีอิสคือมีทีอะนั่นก็คำเดียวกับดีวะแล้วก็มาอย่างคำเดียวกับเทวะอันในอินเดียมันดีวายแล้วก็ทีอิทียะทีอิสนั่นก็คือคำเดียวกับเทวะนั่นอย่างที่รัชกาลที่6ท่านว่าความคิดอันนี้ไปจากอินเดียความคิดเรื่องเทวะนี่ไปจากอินเดียไปเป็นในความคิดของฝ่ายตะวันตกไปจากอินเดียมีพระเจ้าใช้คำว่าเทวะเหมือนกันเดวะดีวะ ก็เลยมีแต่พระเจ้าอย่างบุคคลในอินเดียก็มีแต่พระเจ้าอย่างบุคคลจนกว่าพระพุทธเจ้าจะทรงค้นพบกฎอิทัปปัจจตาซึ่งมันเป็นสิ่งสูงสุด
ที่ไม่ใช่บุคคลนี่พลังเขาก็ยึดหลักตามแบบของเขาว่าพระเจ้าต้องเป็นอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลใช้คำว่าเดวะศาสนาต้องมีเทวะเนี่ยถ้าไม่มีเทวะนี่ไม่ใช่ศาสนาเดี๋ยวนี้ก็ยังดีหน่อยที่ว่ายอมให้ว่าไม่มีเทวะก็เป็นศาสนาครั้งหนึ่งมันไม่ยอมมาทีเดียวว่าถ้าไม่มีเทวะแล้วก็ไม่ใช่ศาสนาเมื่อพุทธศาสนาไม่มีเทวะคือพระเจ้านี่พุทธศาสนาก็ไม่ใช่ religion อย่างนี้เป็นต้นแต่ในนี้ดูจะบอนกันออกมาถึงว่าเป็นศาสนาด้วยกันทั้งสองชนิดเป็น theist คือมีเทวะเป็น atheist คือไม่มีเทวะแล้วก็จัดพวกเราพุทธเนี่ยหรืออื่นๆที่มันไม่มีเทวะด้วยกันนี่ว่าเป็น atheistที่นี่มันมีปัญหาเกิดขึ้นตรงไปแปลคำนั่นว่าอะไรเทวะไปแปลว่าพระเป็นเจ้านี่ไม่ถูกก็เป็นเทวะมันไม่ได้แปลว่าพระเป็นเจ้ามันแปลว่าเทวะนั่นแหละที่พุทธศาสนาไม่มีเทวะแต่ก็มีพระเป็นเจ้านะก็มีสิ่งอื่นเป็นพระเป็นเจ้าคือไม่ต้องมีเทวะเป็นพระเป็นเจ้าเช่นเรามีโกฏิทัพปัญจราเป็นพระเป็นเจ้าเราก็ไม่ยอมรับที่ฝรั่งจะมาขีดเส้นให้เราเรียนอย่างตายจำกัดตายตัวนี่เราไม่ยอมรับเราขอมีศาสนาชนิดที่มีพระเจ้าซึ่งไม่ใช่บุคคลเป็นเอทีอิสอย่างเขาว่าแต่ว่ามันมากกว่านั้นเพราะเอทีจีวะหรือจีอีเนี่ยมันหมายถึงเทพเจ้านะเรายิ่งไปกว่านั้นคือว่าเรามีอะไรที่มีความหมายมากกว่าเทวะเราไม่มีเทวะจริงแต่เรามีสิ่งที่มีความหมายมากกว่าเทวะก็มีเหตุผลที่จะเรียกว่ามีพระเป็นเจ้าได้แต่พระเป็นเจ้าในภาษาไทยนี่ไม่รู้จะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสนาของฝรั่งว่าอะไร ที่ในภาษาบาลีเราคำว่าพระเจ้าหรือท่านพระเจ้าเทียบท่านพระเป็นเจ้ากันนั้นก็พบแต่คำว่าอิสระคำหนึ่งเทียมภูคำหนึ่งธรรมะคำหนึ่งประชาปฏิคำหนึ่งไม่มีคำว่าเทวะเลยใน 4-5 คำเหล่านี้ไม่มีคำว่าเทวะเลยแต่ถ้าจะเอาคำว่าเทวะเช่นเทวานามินทะนี่ไม่อยู่ในชุดนั้นมันหลังลงมาอีกมันต่ำลงมาอีกไอ้คำที่มันน่าจะมีความหมายเป็นพระเป็นเจ้าก็คือคำว่าอิสระอิสระในบาลีเรามันตรงกับคำว่าอิสระของสันสกฤตคืออีสวนอีสวนเรามีคำว่าอิสระแล้วคำนี้ได้ใช้ในความหมายของพระเป็นเจ้าคำว่าอิสระนี่อิสระนิมานะเหตุสุขทุกข์เป็นอิสระนิมานะเหตุมีเหตุมาแต่การบันดาลของอิสระอิสระอิสระคำนั้นไม่ใช่อิสรภาพแล้วไม่ใช่นายไม่ใช่เจ้านายอย่างที่เราใช้แต่มันเป็นความหมายเดิมในภาษาบาลีหมายถึงสิ่งที่เป็นอิสระสูงสุดเหนือสิ่งใดคือคำว่าอิสวน ในพระบาลีแท้ๆคำว่าอิสระนั่นใช่หมายถึงพระเจ้าพระเป็นเจ้าอย่างในความหมายที่เรากำลังพูดกันเมื่อตะกี้สุขทุกข์ไม่ใช่เป็นอิสระนิมมานะเหตุมีเหตุมาแต่การนิมมิตะนิมมานะของอิสระคืออิสวน
และไม่ใช่ปุราณะกรรมะสุภกรรมะไม่ใช่ผลกรรมเก่าจะสุขทุกข์มันมาจากการทำผิดทำถูกโดยกฎอิทัปปัจจยตามีบาลีเป็นหลักฐานชัดเจนอย่างนี้สุขทุกข์คือผลของการทำผิดทำถูกเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตาไม่ใช่ผลของกรรมเก่าแล้วก็ไม่ใช่การบันดาลของอิสระคือพระเจ้าในพุทธศาสนาในคัมภีร์ของพุทธศาสนามีคำว่าพระเจ้าใช่คือคำว่าอิสระในพระบาลีนั่นเองแต่ก็ไม่ใช่คำเดียวกับอิสระในภาษาไทยที่เรากำลังใช้อยู่นี่แล้วก็ไม่ใช่คำเดียวกันในคำว่าเย็นที่เราสวดกันเมื่อตะกี้พระเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าไม่ใช่คำเดียวกับคำนั้นเพราะบทธรรมวัดเย็นนี้เพิ่งแต่งเร็วๆนี่แต่งในภาษาไทยใช้ความหมายคำว่าอิสระอย่างภาษาไทยไม่ในความหมายระเบียบกันกับในสบายเขาเชื่อกันว่าคำธรรมวัดเย็นนี่พระจอมเกล้าแต่งท่านใช้ความหมายคำว่าอิสระนี่ไม่ใช่ระดับเดียวกันกับอิสระในสบายนู้นท่านอย่าเข้าใจผิดโดยเฉพาะคำเหมือนกันน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันถ้าคนละยุคคนละสมัยจะต่างกันหรือเขาอิสระในภาษาบาลียุคเดิมแล้วก็หมายถึงอีสวนธรรมาประชาปฏีสยัมภูเริ่มแต่เป็นคำที่เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละคำเหล่านี้มันของศาสนานอกพุทธศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าก็มีชาติอยู่แล้วมันจึงมามีอยู่ในพระบาลีพระไตรปิฎกของเราสยัมภูก็ดีธรรมาก็ดีประชาปฏีก็ดีอิสระก็ดีเขามีความหมายตามแบบของเขาแต่พอเอามาเป็นหลักได้เช่นสยัมภูถ้าเป็นเองอะไรอยากจะเป็นเองได้กฎอิทัปปัจจตานี่ไม่ต้องสงสัยเป็นเองได้มีอยู่ตามธรรมชาติได้เป็นกฎของธรรมชาตินะหรือว่าใจเหนือกว่าสิ่งใดสิ่งใดมันก็ต้องเหนือกันได้จริงอะไรที่มันจะเหนือได้จริงนั่นแหละสิ่งนั้นแหละเอามาเถิดที่พูดเตลิดเปิดเปิงไปแล้วไปถึงสิ่งสูงสุดเพื่อจะพูดนิดเดียวที่ตั้งต้นที่แรกว่าเราจะมอบกายถวายชีวิตนี้ให้แก่ใครเรามนุษย์ทุกคนนี่เรามีชีวิตเราทำทุกอย่างจะเป็นการมอบหมายให้บูชาหรือว่าให้เป็นแก่ใครมันต้องแก่สิ่งสูงสุดจะใช้เรียกว่าพระธรรมก็ได้อิทัปปัจจตาก็เป็นพระธรรมเป็นกฎธรรมะในฐานะเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้จะอุทิศให้แก่ธรรมะในฐานะเป็นกฎของธรรมชาติก็เดียวกันแหละกับกฎอิทัปปัจจตาสรุปความแล้วก็ต้องอุทิศให้กับสิ่งสูงสุดนั่นเราจะมีชีวิตจะกินจะนอนจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์จะมีชีวิตต่อไปก็ต้องมีที่มุ่งหมายอุทิศแก่สิ่งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกับที่เขาอุทิศทำอะไรอุทิศพระเป็นเจ้าของเขานะพวกที่มีพระเป็นเจ้าอย่างคนนะทำอะไรเขาอุทิศพระเป็นเจ้าอย่างคนเพราะเขาจึงทำได้ดีและบางทีก็เกินดีไปซะอีกจะเกิดเรื่องขึ้นไหมถ้ามันทำเกินดีไปมันก็ยุ่งนั่นเราก็มีสิ่งที่จะอุทิศให้หรือบูชาให้และก็จะทำได้มากถ้าเราศึกษาเล่าเรียนทำการงานเพื่อประโยชน์แก่เราเองอุทิศเราเองมันไม่ได้มากครับไม่ได้กี่มากน้อยครับถ้าอุทิศแก่สิ่งสูงสุดแล้วมันจะได้สูงสุดแล้วไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหมือนกันนั่นมีสิ่งสูงสุดกันจะสินี่สิ่งสูงสุดเลือกเอาตามใจชอบก็ได้เราเลือกเองอย่าตั้งใครมาเลือกเรามีสิ่งสูงสุดเราจะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งสูงสุดถ้าว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นก็คือตัวอิทัปปัตตัวกฎของอิทัปปัตตยตาก็ได้เหมือนกันแต่เราจะใส่กันไปว่าพระพุทธเจ้าเคารพใครพระพุทธเจ้าเคารพอะไรถือเอาอันนั้นเป็นสิ่งสูงสุดส
าอย่างนี้แล้วก็ไปอยู่ที่พระธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็เคารพพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นคืออะไรมันก็กลายเป็นกฎกีทัพปัจจตาพระเจ้าตรัสรู้พระธรรมและเคารพพระธรรมนี่มันไม่ชัดว่าพระธรรมนั่นคืออะไรแต่พอถามลงไปมันก็พระธรรมนั่นที่ตรัสรู้และเคารพคือกฎคือเรื่องกฎกีทัพปัจจตาและอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งสูงสุดของพุทธบริษัทไม่เป็นของใครไม่ข้าวข้างใครไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่อะไรหมดเนี่ยสมกับที่จะเป็นพระเจ้าคือรักไม่เป็นโกรธไม่เป็นเกลียดไม่เป็นเพราะไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีจิตใจอย่างบุคคลนี่เราจะมีพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดที่แท้จริงได้และแท้จริงยิ่งกว่าพระเจ้าชนิดไหนหมดยิ่งกว่าพระเจ้าในศาสนาใดๆหมดไอ้ความคิดที่ว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้านะครับมันพูดโดยบุคคลที่ไม่รู้เรื่องนี้ผมกล้าพูดอย่างนี้มันพูดโดยบุคคลที่ไม่รู้เรื่องนี้หรือไปตามก้นฝรั่งที่ว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้านี่มันก็เป็นลูกศิษย์ฝรั่งไปเสียพุทธศาสนาต้องมีสิ่งสูงสุดในคำนั้นอีกคำหนึ่งมันมีความหมายยืดหยุ่นได้มากคือคำว่าบรมธรรมบรมธรรมนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมมันมีคำว่าบรมธรรมมีความหมายคล้ายๆกับว่าดินแดนหรือที่ของพระเจ้านะในศาสนาไหนๆเขาก็มีที่ที่เป็นวิมานเป็นสวรรค์เป็นที่อยู่ของพระเป็นเจ้าด้วยกันทุกศาสนาที่เรามีนิพพานเป็นบรมธรรมเป็นแดนสูงสุดเป็นแดนอย่างยิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรบ้าๆบอๆเหมือนกับในสวรรค์ของพระเจ้าอย่างที่เขาพูดกันเราก็มีนิพพานหรือสวรรค์ที่เนื้อกว่าสมกับที่ว่ามันเป็นอิทัปปัจจตาโดยกฎอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าที่แท้จริงถ้าเราอ่านคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็นึกประหลาดที่ว่าไปสวรรค์นั่นคือไปอยู่กับที่นั่นข้างๆพระเจ้าใครๆไปอยู่เป็นอะไรล้อมรอบพระธาตุเราจะมีสวรรค์อย่างนั้นไม่ได้แล้วเราจะมีพระเจ้าอย่างนั้นไม่ได้เราจึงมีพระเจ้าอย่างของเราและมีจุดมุ่งหมายตามแบบของเราว่าเราจะอยู่ไปเข้ามาแย่งเป็นเจ้าของเราต้องการจะพูดเรื่องการมอบกายถวายชีวิตอุทิศให้สิ่งนั้นแล้วเราจะทำอะไรได้มากเราจะทำอะไรได้มากที่สุดที่เราจะทำได้ดูนี่เรารู้จักสิ่งที่แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเคารพคือพระธรรมก็คือสัจจะของธรรมชาติพระธรรมเป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นสัจจะของธรรมชาติไม่เข้าใครออกใครเที่ยงตรงที่สุดมีคุณสมบัติเหมือนพระเจ้าทุกอย่างคือเป็นผู้สร้างเป็นผู้
รักษาเป็นผู้ทำลายเป็นอยู่ในที่ทั้งปวงรู้สิ่งทั้งปวงเนื้อสิ่งทั้งปวงบรรดาคุณค่าอะไรของพระเจ้าตามที่เขามีอยู่แล้วจะมาอยู่ในสิ่งนี้หมดและจริงกว่าและจริงกว่าฉะนั้นอยู่ในที่ทั้งปวงอยู่ในที่ทั้งปวงของเราจริงกว่าพระเจ้าของเราอยู่ในที่ทั้งปวงจริงกว่าพระเจ้าของเขาที่พอถามว่าอยู่ในกองขี่ม้าได้ไหมก็สั่นหัวมันไม่อาจจะไม่อยู่ในทุกๆปรมาณูของทุกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลโกฏิทัพปัญจสาจะไปอยู่ในทุกๆปรมาณูหรือว่าถ้าไอ้ปรมาณูหนึ่งมันยังแบ่งส่วนได้อีกก็เข้าไปอยู่ในทุกๆส่วนแบ่งของปรมาณูมันเกินกว่าที่จะเข้าไปอยู่ในกองขี่ม้าจริงว่ามันแน่นอนพระเสียงแท้จริงมันไม่ยกเว้นอะไรมันเฉียบขาดท่านเรารู้จักหลักเกณฑ์เหล่านี้ไว้บ้างเพื่อสักวันหนึ่งมันจะต้องโต้เถียงกันในเรื่องของพระเจ้าเราก็จะมีวิธีพูดมีทางพูดมีเหตุผลสำหรับจะพูดเป็นพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าไหนจะเหนือกว่าได้อีกจริงกว่าจริงถึงที่สุดควรจะได้นามว่าสิ่งสูงสุด ส่วนคำภาษาไทยที่ว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้านี่ก็มันแล้วแต่ความหมายที่ใช้กันในยุคไหนครั้งหนึ่งในภาษาไทยก็คือหมายถึงภิกษุธรรมดานี่คือพระผู้เป็นเจ้าใช้คำว่าผู้เป็นเจ้าแก่ภิกษุธรรมดาถ้าพระผู้เป็นเจ้าละเพศออกไปมรดกทั้งหลายแต่การก่อนก็ยังคงเป็นของพระผู้เป็นเจ้าในภาษากฎหมายเรามีสิ่งสูงสุดที่เรามุ่งอุทิศยิ่งกว่าสิ่งใดมันคล้ายๆกับว่าเกินไปก็ได้คนสมัยนี้อาจจะไม่ยอมรับก็ได้เราจะไม่มุ่งหมายอยู่แต่เพียงประเทศไทยจะไม่มุ่งหมายอยู่แต่เพียงว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยแล้วมันมุ่งไกลไปทั่วจักรวาลสิ่งสูงสุดนะสิ่งที่เราจะอุทิศถ้าเรามีจิตใจดวงเดียวเนี่ยจะอุทิศเนี่ยจะอุทิศให้ใครคิดดูจะอุทิศให้พระพุทธเจ้าหรือจะอุทิศให้ประเทศไทยถ้าพูดอย่างนี้เขาคงจะหาว่าเราไม่รักประเทศไทยหรือพูดจาเป็นอันตรายแก่ประเทศไทยก็ได้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าจะให้เรามอบอะไรให้ทั้งหมดเราก็จะมอบให้แก่พระพุทธเจ้าก่อนประเทศไทยพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของประเทศไทยด้วยมันของสากลจักรวาลเดี๋ยวนี้เราก็เนี่ยผมพูดมากไปแล้วมึงอย่าไปดูหนังกันใช่ไหมแปดถ้าว่าเราเรียนเราพยายามจะเป็นคนมีความรู้จะสามารถจะทำอะไรให้ดีที่สุดเราจะทำเพื่อใครเพื่ออะไรถ้าว่ามีความตั้งใจถูกต้องก็ต้องทำได้ดีเดี๋ยวนี้ยิ่งเราเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นนี้ด้วยแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วมันก็ต้องขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าและสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงอุทิศหรือเคารพอีกทีหนึ่งจนพระพุทธเจ้าเคารพธรรมทรงมุ่งหมายให้เราพดุงส่งเสริมพระธรรมซึ่งเป็นพระศาสนาที่พระองค์ตรัสรู้แล้วตั้งขึ้นไว้จะเรียกว่าธรรมวินัยจะเรียกว่าพรหมจรรย์จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนั้นพระเจ้าทรงประสงค์พระองค์ก็เคารพสิ่งเหล่านั้น
ำอะไรก็เพื่อสิ่งเหล่านั้นไอ้เราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราก็ควรจะอุทิศแก่สิ่งนั้นคือสิ่งสูงสุดใช้คำว่าสิ่งสูงสุดโดยภาษาไทยจะใช้คำว่าพระเจ้าหรือใช้คำอื่นๆมันก็ได้เหมือนกันแต่มันกำลังเป็นปัญหาที่ความหมายมันถกเถียงกันมากเกินไปถ้าเราจะมีพระเจ้ากันบ้างก็ขอให้มีอย่างของชาวพุทธพระเจ้าของชาวพุทธคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเคารพเป็นสิ่งสูงสุดได้แก่คนอิทัปปัจจยตาในนามของคำว่าพระธรรมพระองค์จะรู้พระธรรมคือนั่นพิจารณาปฏิจจสมุปบาททบไปทบมาทบไปทบมาจนสัจรู้จะพูดให้สั้นที่สุดก็อุทิศปรมสัจจะปรมัตถสัจจะนั่นจะเป็นไวยพจน์ของคำว่าพระเจ้าหรือกฎอิทัปปัจจตาหรือพระธรรมหรืออะไรก็ได้เราจะทำทุกอย่างเพื่อหรืออุทิศแก่ปรมัตถสัจจะของธรรมชาติ ที่นี้คำว่าธรรมชาตินี่คำนี้มันลำบากที่สุดในภาษาไทยของเราก็ใช้ความหมายแคบในภาษาฝรั่งที่มันใช้คำว่า nature ความหมายของมันก็แคบไม่เต็มกับความหมายในภาษาบาลีในภาษาบาลีคำว่าธรรมชาติมันกว้างหมดไม่เยอะเว้นอะไรธรรมชาติสังคตะธรรมชาติอสังคตะมันอะไรเป็นธรรมชาติหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่เราไม่รู้จะแปลคำว่าธรรมชาติความหมายในภาษาบาลีนี่เป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรก็จะใช้ในภาษาไทยว่าอะไรถ้าใช้ธรรมชาติเด็กๆไม่รู้ว่าคำว่าธรรมชาติมันหมายวัตถุทั้งนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นแผ่นดินเป็นโลกเป็นอะไรไปหมดไม่เป็นนามธรรมไม่เป็นอสังขตธรรมอะไรได้ปัญหาที่จะพูดจาสั่งสอนธรรมะต่อไปในอนาคตแก่ชาวต่างประเทศนี่มันก็ติดขัดอยู่ที่คำนะคำไม่พอใช้หรือว่าทำใช้ความหมายไม่ตรงกันเดี๋ยวนี้ถ้าพูดกับฝรั่งแล้วมันก็ได้แต่เล่าเรื่องโดยไม่ต้องใช้คำบัญญัติแล้วเล่าเรื่องก็ฟังหมดคุณจะเรียกว่าอะไรคุณไปหาเองคุณเป็นเจ้าของภาษาเราไม่รู้ภาษาที่เหมาะคำบัญญัติเฉพาะคำนั้นคุณไปหาเองแต่เรื่องเป็นอย่างนี้เขาก็ค่อยฟังถูกเป็นคำว่าธรรมชาติตามความหมายในภาษาบาลีมันเนื้อคำว่าเนเจอร์ของแต่เดี๋ยวนี้ฝรั่งก็ชักจะขยับตัวเหมือนกันขยับเพิ่มความหมายให้แก่คำที่เคยจำกัดอยู่เดี๋ยวเพิ่มความหมายมากขึ้นสังเกตดูหนังสือเล่มหลังๆเนี่ยเขาใช้คำว่าเนเจอร์ที่มีความหมายมากกว่าที่ใช้กันอยู่แต่ก่อนเขาใช้คำว่า natural law นี่เขาก็ใช้คำแล้วมีทางที่มาพบปะกันได้แต่ถ้า natural law เป็นเพียงเรื่องทางฟิสิกส์เคมีแล้วก็ไม่ไหวแล้วมันไม่มีทางจะพูดกันได้เรารู้เรื่องไว้สำหรับเล่าเรื่องให้เขาฟังพอเขาเข้าใจดีแล้วก็จะให้เขาไปหาเทคนิคเทอมเอาเองว่าจะใช้ว่าอะไรในภาษาของเขาเพราะเขารู้ดีกว่าเราแม้แต่อธิบายธรรมะธรรมดาธรรมดาที่พูดกันอยู่ทุกวันเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องสุขอะไรก็ตามก็ยังต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่าเขามีความหมายไม่เหมือนเราหรอกเราต้องพูดแม้แต่จะพูดเวทนาคืออะไรเราต้องเล่าเรื่องเขาฟังแล้วไปใช้คำฟีลลิ่งก็มีความหมายเฉยไปทางอื่นก็ได้มันไม่ตรงตามที่เราต้องการนั่นหัดพูดบรรยายเรื่องให้เขาแล้วเขาไปหาคำบัญญัติขึ้นเองแล้วก็บอกเราอีกทีหนึ่งดีกว่าเช่นคำว่าอายตนะนี่ไม่ไหวถ้าเสียตามคำที่บัญญัติไว้ในประธานุกรมนั้นไม่ได้แล้วไม่รู้เรื่องกันแน่คำว่าอายตนะมันไม่รู้แม้แต่ว่าในเมืองไทยมันก็ยังไม่ค่อยจะรู้ว่ามันหมายความว่าอะไร
ผมบอกเขาว่าคำว่าอายตนะน่ะคือสิ่งที่เราติดต่อได้สิ่งที่เราติดต่อได้รู้สึกได้สัมผัสได้นั่นคืออายตนะมันเป็นไหนconcern เรื่องใช้คำว่าอย่างนี้มันสิ่งที่มัน concern กันได้แล้วกันแม่นิพพานก็เป็นอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นอายตนะถ้าเรารู้ความหมายแล้วเราก็บอกเรื่องไม่ใช่บอกคำเส้นสแกนเส้นสับแจ็คนี่ไม่พอความหมายคำว่าอายตนะทุกสิ่งมันเป็นอายตนะเพราะมันสัมผัสได้มันรู้จักได้เกี่ยวข้องได้สัมผัสได้ติดต่อได้ไม่มีทางที่จะใช้คำบัญญัติเฉพาะสะดวกพูดกันโดยเร็วรวบรัดได้ไม่มีทางแม้พูดกับคนไทยด้วยกันก็ยังทำไม่ได้จะไปพูดกับฝรั่งด้วยแล้วยิ่งทำไม่ได้จะใช้คำบัญญัติที่บัญญัติไว้แล้วไม่เข้าใจกันไม่รู้เรื่องรู้เรื่องน้อยมาก เมื่อมาพูดกันถึงเรื่องพระนิพพานเรื่องพระเป็นเจ้าเรื่องสิ่งสูงสุดบรมธรรมอสังขตะอันนี้แล้วก็ยิ่งลำบากสรุปความว่าขอให้ทุกองค์มีสิ่งหรือรู้จักสิ่งสูงสุดซึ่งเราทำอะไรก็ล้วนแต่อุทิศสิ่งนั้นไปเรียกชื่อเองผมไม่ต้องพูดจะเรียกว่าไปเรียกชื่อเองคือพูดมันก็จะผิดหรือว่าแค่เข้าใจร่วมกันไม่ได้ขอให้ทุกท่านมีสิ่งสูงสุดทำอะไรอุทิศสิ่งเหล่านั้นแล้วจะได้มากได้หมดก็จะทำอะไรเพื่ออุทิศตัวเราเองหรือไม่เพื่อประเทศชาติของเราเองหรือไม่เพื่อโลกของเราเองก็ยังไม่เท่าต้องขอให้เป็นการอุทิศสิ่งสูงสุดกันแล้วกันนั่นแหละผมคิดว่าจะพอที่จะไปดูนั้น สิ่งสูงสุด แต่ถ้าพระบาลีมันจะมีคำว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาเอาพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดก็ได้แต่เราจะเรียนจะปฏิบัติอะไรก็เอาพระนิพพานเป็นจุดหมายก็ยังได้ขอยุติการสนทนาวันนี้เพียงเท่านี้